พบกับจาดีในรายการ AM จาดีค่ะในคลิป4 minute with จาดี Leader's Week คลิปที่จะมาสาธิตขนมเก๋ๆให้เข้าใจแล้วก็ทำตามกันได้ใน4นาทีวันนี้ค่ะจาดีมากับเจ้านี้เลย Sweetener เก๋ขนาดนี้จะเป็นเมนูอะไรไม่ได้เลยค่ะนอกจากเมนูนี้เลยคุกกี้สปินเนอร์นั่นเองค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าคุกกี้สปินเนอร์จะหมุนได้จริงหรือเปล่าแล้วก็จะเก๋น่ารักขนาดไหนถ้าอย่างนั้นเราต้องไปดูกันเลยเริ่มที่ในเข้มค่ะอุณหภูมิห้องเรียบร้อยแล้วน้ำตาลทรายผสมนิดหน่อยให้พอเข้ากันค่ะใช้เป็นไม้พายพอนะไม่ต้องใช้ตะกร้อค่ะเข้ากันเรียบร้อยแล้วจะใส่แป้งอเนกประสงค์ทั้งหมดลงไปเลยค่ะไข่ไก่ลงไปเลยคราวนี้ก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันเป็นอันเรียบร้อยค่ะเข้ากันเกือบจะได้แล้วจะเทลงโต๊ะกันอันนี้เราจะนวดนิดนึงค่ะเข้ากันดีสวยเก๋แล้วจะแรปพลาสติกเอาไว้ค่ะนำไปเข้าตู้เย็นช่องธรรมดานะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะหรือว่าจะข้ามคืนไว้เลยก็ได้ค่ะแช่เย็นไว้เรียบร้อยแล้วให้ดูว่าเมื่อกี้เห็นมั้ยเขานิ่มๆตอนนี้เขาแบบแข็งโป๊กมากเลยมาทำให้ก้อนแป้งนิ่มขึ้นก่อนแล้วนวดบีบีให้นิ่มขึ้นนิดนึงค่ะต้องรีบๆนวดนะอย่าให้ความเย็นหมดนะเดี๋ยวไม่งั้นเขาจะขึ้นรูปยากค่ะอันนี้เป็นแป้งเนกประสงค์ธรรมดาเลยโรยโต๊ะจะได้ไม่ติดโต๊ะค่ะแล้วก็โรยที่ก้อนแป้งด้วยกิ้งให้เรียบกันแล้วเดี๋ยวจะไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะข้างล่างด้วยเดี๋ยวติดแล้วแกะไม่ออกค่ะประมาณสูงเกือบๆนิ้วไม่ถึงนิ้ว3ส่วน4อุ้ยเซนสิเกือบๆเซนค่ะต่อไปจะดีมีแบบกระดาษเป็นสปินเนอร์กระดาษธรรมดาเลยค่ะแล้วก็มาวาดให้เป็นรูปสปินเนอร์ที่เราต้องการจะดีมีมีดคว้านปลายไม่แหลมมากทำแบบนี้ก็ตัดเลยค่ะเสร็จแล้ว1อันแล้วก็ทำแบบนี้แหละลอกลายที่2ที่3ไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวแกะอันแรกให้ดูก่อนใช้เป็นสเปตูล่าได้แซะแซะแซะนี่สปินเนอร์แรกได้แล้วแล้วก็เก็บขอบเขาหน่อยค่ะหลังจากนั้นจะเอาใส่ถาดจะดีมีถาดที่ถาดข้าวอบค่ะทาเนยไว้เรียบร้อยแล้วนี่แหละลงถาดเลยจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูขั้นตอนต่อไปกันตอนนี้สปินเนอร์ก็ได้6อันแล้วค่ะจะดีมีที่เจาะจะดีใช้หัวบีบเบอร์10ถ้าไม่มีอะค่ะใช้หลอดหรือว่าใช้อะไรเจาะรูได้เลยนะเจาะรูตรงกลางเรียงดีๆก่อนลองจิ้ม1ทีว่ากลางไหมกลางปุ๊บก็เจาะรูเลยนี่ออกมาแล้วปึ๊บเจาะเสร็จปุ๊บสปินเนอร์เขาจะมีนี่ใช่ไหมมีแบบเป็นขาวๆตรงนี้จะดีใช้หัวบีบเบอร์10เนี่ยแหละแล้วก็ใช้ด้านล่างเจาะแล้วอย่าลืมปั้นกลมๆนะคะเป็นตุ่มๆสำหรับตอนที่แบบว่าเราสปินเนอร์จะต้องมีแบบเป็นตุ่มๆเอาไว้จับให้หมุนเพราะฉะนั้นนี่ก็ตุ่มๆไว้ค่ะตุ่มๆอันเนี้ยที่ปั้นๆไว้10นาทีก็สุกแล้วแล้วก็ของจาดีเนี้ยอยู่ที่ประมาณ18ตอนนี้ก็อบสุกเรียบร้อยค่ะของจาดีนี้18นาทีออกมาสวยเก๋แบบนี้เลยขั้นตอนต่อไประหว่างที่รอตัวสปินเนอร์เย็นเราจะมาทำรอยัลไอซิ่งกันส่วนผสมหลักๆมี3อย่างนี้เลยไอซิ่งร่อนเลยนะแล้วก็ใส่ไปใส่ทั้งหมดลงไปเลยคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะเข้ากันเรียบร้อยแล้วของจาดี3สีก็แบ่ง3ส่วนชมพู่แล้วก็ฟ้าจบโอเคเรียบร้อยค่ะ3สีใส่ในถุงบีบเรียบร้อยแล้วแล้วก็หัวบีบค่ะมีเบอร์4แล้วก็มีเบอร์3
บ๊ายบายกันก่อน เราจะมาทำสีขาวเป็นกระต่ายกันทำหูกระต่ายกันวาดรูปเสร็จแล้วคราวนี้เรามาดูตัวตรงจุดหมุนกันจุดหมุนที่เมื่อกี้เราอบอะค่ะอันนี้ที่ใช้เวลาอบน้อยๆประมาณสัก8นาที10นาทีเนี่ยแหละกับจะดีมีไม้โลลี่ป๊อปที่เอาไว้ทำเค้กป๊อปเนี่ยเราจะมาตัดกันตัดประมาณสัก1เซนครึ่งมีไวท์ช็อกโกแลตอยู่ตรงนี้จะเอาตัวที่ตัดแล้วเนี่ยแหละจิ้มช็อกโกแลตแล้วก็เอามาติดทิ้งไว้แป๊บนึงรอให้เขาแข็งค่ะโอเคเนี่ยแหละให้เซตต่อไปจะมาประกอบกันนี่ชุบช็อกโกแลตก่อนก็เสียบแกนกลางเลยว้าวอย่าให้ช็อกโกแลตโดนนะแล้วก็ติดเขาด้วยกันเลยแล้วก็จับไว้แป๊บนึงค่ะรอให้แข็งตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะดีจับไว้แป๊บนึงแข็งแล้วก็มาเล่นกันได้แล้วนี่เป็นสปินครอบครัวพี่หมีสปินเนอร์คุกกี้มาแล้วค่ะหมุนได้ติ้วๆแบบนี้ทำได้ไม่ยากเลยอย่าลืมลองทำกันดูนะคะแล้วก็ติดตามจาดีได้ที่Facebook ค่ะ Instagram แล้วก็ YouTube Little Sweet Little Channel นะคะหรือว่าทั้งหมดนี้ค่ะจะดีใส่ไว้ให้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้แล้วเข้าไปกดติดตามได้เลยค่ะที่สำคัญสุดๆคืออย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจะดีมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทำง่ายไอเดียดี4นาทีก็เอาอยู่กับจาดีแล้วก็คุกกี้สปินเนอร์น่ารักแบบนี้ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายสนใจลิตเติ้ลแคนกระป๋องเล็กๆเด็กๆทำได้ก็เข้าไปดูวิธีทำที่ตรงนี้หรือว่าวิธีสั่งซื้อที่ตรงนี้ได้เลยค่ะ1กระป๋องราคา390บาทนะคะ